เป็นกระเทยก็ต้องกินยำ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 ซ้ำๆสิเหมือนโดนสาพี่ต้องกินยำมีหั่นเก็บยำกระเทยก็ต้องเลือกยำแล้วเคยไปหาผู้ชายคิวบิกคิวบิกคิวบิก every night every day แค่พูดถึงก็คันแค่แอบเที่ยวกันครับตามล่าตามล่าหาร้านยำหาร้านยำร้านแซ่บนะครับแล้วเราก็เจอหนึ่งร้านที่แซ่บไกลบ้านเรามากไหมครับอยู่ไกลมากเลยนะแถวบ้านเองอยู่แถวบ้านนะครับก็คือบริเวณน้ำแดงสายในนะครับเราเจอแล้วนะครับชื่อร้านว่านางยำนางยำนะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองพิสูจน์ดูนะครับว่าอร่อยเมนูแซ่บเวอร์ของแต่ละที่แล้วกับน้ำปลาร้าไม่ใช่น้ำสูตรที่ปรุงเองนะเนาะน้ำยำที่ปรุงเองนะครับมีรสชาติเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองท่านสองคนมานะครับมาชิมกันเลยครับวันนี้เราจะไปหายำแซ่บๆทานกันนะครับเป็นกระเทยก็ต้องกินยำ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 ซ้ำๆซิแล้วถึงแล้วนะครับครัวนางยำนะตามสโลแกนแซ่บที่ถึงใจนะฮะถึงแล้วนะครับตรงนี้แนะนำนิดนึงนะครับเมนูแนะนำมาที่นี่จะมีรวมนางยำค่ะรวมนางยำค่ะรวมนางยำนะฮะผมคุยกับใครอยู่นะครับชื่ออันค่ะผู้จัดการร้านค่ะผู้จัดการร้านวันนี้เราได้เจอผู้จัดการร้านนะคะชื่อคุณอะไรนะชื่ออันค่ะคุณอันนะคุณอันจะมาแนะนำอาหารของเรานะคะเมนูที่นี่คือถ้ามาแล้วไม่พลาดก็คือยำรวมนางยำรวมนางยำอันนี้ก็จะใช่ค่ะรวมโอ้400บาทนี่จะเวอร์วังเลยใช่ไหมครับใหญ่เลยค่ะยำยักษ์เลยค่ะส่วนเป็นของทอดก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาถ้าเป็นการเด็กๆทานคนเดียวก็จะเป็นผัดไทยกุ้งสดค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นของซิกเนเจอร์ที่นี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดรวมนางยำของเรานะต่างจากยำที่อื่นยังไงครับคือของเราใส่ทุกอย่างแล้วเป็นของสดค่ะอ๋อรับการันตีว่าสดจริงๆแล้วก็ใส่ทุกอย่างมาทุกวันครับไม่มีของขาดอ๋อของเรานี่คือเราสั่งมาตลอดเลยใช่ไหมครับสั่งทุกวันสดทุกวันอย่างเป็นยำแซลมอนเราสั่งแซลมอนจากโลตัสทุกวันวันละ1โลเป็นแซลมอนจากโลตัสสดๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทุกวันเลยอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของที่นี่เนาะที่เราแบบของเราก็จะสดนะครับแล้วของเราที่แตกต่างจากที่อื่นของเรามียำอะไรครับที่คิดว่าที่อื่นไม่มีเลยมีแตกต่างไหมครับไม่มีแตกต่างค่ะอาจจะมีจนอาจจะถ้าเป็นในนี้เราจะเป็นของเราแล้วก็จะเป็นสูตรน้ำยำของเราโดยตรงโดยที่คิดเองคิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์จากใครสูตรน้ำยำคือน้ำปลาถูกต้องไหมครับน้ำปลาคิดเองครับคือน้ำยำที่ขึ้นมาค่ะปลาของเราเป็นปลาตำมั่วโดยที่ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นปลาใช่ค่ะใช่ส่วนสูตรน้ำยำที่เราต้มขึ้นมาเองอย่างเหมือนทางร้านทั้งอื่นที่เขาต้มขึ้นมาเองเนี่ยค่ะเราครับต้มเองสูตรของตัวเองอ๋อสูตรเองต้มเองทำเองใช่ค่ะอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือเมนูที่เป็นน้ำปลาเรามีสูตรทั้งปลาแล้วก็ไม่ปลาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งสองอย่างไม่ปลาค่ะอืมเดี๋ยวเราจะได้มาลองชิมมีสองอย่างมีรวมน้ำยำกับยำแซลมอนนี่คืออีกไหมมีแต่เป็นตำข้าวโพดค่ะที่ขายได้ดีที่สุดที่ขายดีเป็นก็จะเป็นตำข้าวโพดเป็นเบสเซลเลอร์ของที่นี่ก็คืออีกอันนึงคือตำข้าวโพดบวกไข่เค็มใช่ไหมครับใช่ค่ะคือหมูยออร่อยนะหมูยออร่อยหมูยอแท้จากอุบลค่ะหมูยออุบลอ๋อคือเราสั่งมาเลยค่ะใช่เคยทานหมูยออุบลอร่อยการันตีได้เลยว่าหมูยอของเรานี่คืออุบลเลยหมูยอแท้เลยค่ะหมูข้าวโพดแท้เลยค่ะไม่ผสมแป้งแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะได้มาลองชิมนะครับบอกเวลาเปิดปิดให้นิดนึงนะครับเวลาเปิดของร้านเปิด11โมงตรงค่ะครับปิดคือ3ทุ่มค่ะปิด3ทุ่มเปิด11นาฬิกาปิด3ทุ่มนะครับใช่ค่ะทุกวันนะครับทุกวันค่ะจะหยุดวันอังคารที่2ของเดือนอ๋อแล้วพิกัดในการเดินทางมาที่นี่เราเดินทางมายังไงดีครับถ้ามาก็เป็นเส้นหนังแดงบางพีค่ะครับเลยทางเข้าอบต.บางแก้วมานิดนึงซ้ายมือครับทางเข้าจะเขียนข้างหน้าค่ะ Apple Love อยู่ซ้ายมือถ้าผมจะกด GPS มาผมกดคำว่าอะไรครับมาที่นี่กดคำว่า Apple Love ค่ะมีแล้วใช่ไหมครับมีค่ะแล้วชื่อร้านตั้งพิกัดยังครับใน Google ชื่อร้านยังไม่ได้ตั้งยังไม่มีให้ตั้งพิกัดมาแต่ว่าถ้าเข้ามาจะมีป้ายตามทางอ๋อป้ายบอกต่อตลอดทางแล้วก็พิกัดพิมพ์ไว้ใน Google ว่าApple Lock สาขาน้ำแดงสายในเนาะมีสาขาที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวนะคือสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมเมนูเด็ดๆของวันนี้กันครับวันนี้ขอเป็นรวมนางยำวันนี้เราจะสั่งเป็นใส่ปลาร้านะคะใส่ค่ะใส่ปลาร้าทุกเมนูเลยรวมนางยำนะคะรวมนางยำแล้วก็ยำเป็นเมนูนี้ยำแซลมอนหรือเป็นสุกค่ะอย่างเช่นปูสุกปูสดอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเราก็ปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะพี่ถึงสดก็ปลอดภัยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเอามาเนี่ยเราล้างทำความสะอาด
แล้วก็แช่น้ำโซดาอ๋องั้นขอดีเช่นเป็นสดนะครับเดี๋ยวขอเป็นสดนะฮะเป็นสดแล้วอะไรครับยำแซลมอนยำแซลมอนนะฮะตามด้วยยำแซลมอนหมูหมูยอไข่แดงเค็มได้ค่ะเห็นมีท็อปปิ้งเพิ่มด้วยเขามีท็อปปิ้งเนาะถ้าเราอยากได้ท็อปปิ้งอะไรเพิ่มที่นี่เองอย่างละ20 บาท 20 บาทท็อปปิ้งที่นี่ไม่แพงนะอย่างเช่นเพิ่มข้าวโพด20 บาทเพิ่มไหลบัว20 บาทเพิ่มไข่แดง20 บาทเพิ่มไส้กรอก30 บาทเพิ่มปูอัด30เพิ่มหมูยอ40 บาทอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเราสั่ง3 อย่างก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมกันนะครับวันนี้คุณอาผู้จัดการจะมาปรุงนะปรุงเมนูให้เราดูวันนี้เมนูอะไรครับเป็นรวมนางยำค่ะใส่ปลาเป็นแค่ใช้ก็ต้องกินยำ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 ซ้ำๆสิมันโดนสาบให้ต้องกินยำมีห้ามเก็บยำแต่แท้ก็ต้องเลือกยำสิดูแล้วก็น่าดูน่าทานมากเลยดูแซ่บมากจากนั้นแล้วก็เทใส่ภาชนะนี่ภาชนะที่นี่ค่อนข้างสวยนะครับเป็นลูกปลาถือว่าจานใหญ่มากเลยนะครับไม่ใช่จานเล็กนะครับมาแล้วนะครับเมนูไฮไลท์แล้วก็เป็นเมนูแรกนะครับชื่อเมนูว่าอะไรนะครับอะไรนะรวมนางยำนะยำรวมนะครับอันนี้ก็จะเป็นยำรวมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะระดับจะได้รวมนางยำรวมนางยำนะครับเป็นเมนูแรกที่เราจะได้ชิมกันนะครับใหญ่มากอลังการมากดูสิก็จะเป็นภาชนะอลังการเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะครับเป็นยังไงมีหลายอย่างเนาะรวมเนี่ยก็คือรวมทุกอย่างนะรวมทุกอย่างนะรวมมะนาวด้วยอ๋อใช่ใช่ที่นี่ก็จะมีมะนาวเสริมมาให้นะเผื่อว่าใครต้องการทำความจี๊ดความแซ่บเพิ่มนะก็สามารถที่จะบีบมะนาวสดๆที่นี่ไม่ห่วงมะนาวพิจารณาแต่ละอันซิว่ามีอะไรกันบ้างพริกก็ไม่ห่วงไม่ว่าพริกแพงไม่ว่าเดี๋ยวนี้เนาะพริกเขาบอกว่าพริกไม่ระบาดนะอะไรประมาณนี้อันนี้เจอแล้วเขาจัดเต็มที่ให้นะครับหมูยอนั่นเองหมูยออุบลหมูยออุบลนะครับขอบอกเลยว่าที่นี่ใช่อร่อยให้หมูยอที่คัดสรรคุณภาพมากนะครับต้องลองชิมเนี่ยถึงแม้ว่าราคาจานนี้400 บาทนะแต่เราก็จะได้อ๋อแล้วไงวัตถุดิบที่มันแบบคัดสรรนะเป็นยังครับเนื้อหมูยออร่อยน้ำยำแซ่บมากน้ำยำถือว่าแซ่บเวอร์เลยฮะแซ่บผ่านเป็นสูตรน้ำยำเองนะฮะน้ำปลาทำเองวันนี้เหลือน้อยแล้วเพราะว่าดีครับอร่อยจริงหมูยอหมูยอต้องทานให้ได้นะใครมาที่นี่เนาะมาที่นี่คือห้ามพลาดคือหมูยอของอุบลหมูยออร่อยมากหมูยอแล้วก็ไข่แดงไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มเดี๋ยวเรามาดูว่าจะหนุบหนับนุ่มหนุบหนับอะไรยังไงนะครับเหนียวหนุบหนับแต่เขาบอกว่าน้ำยำนี้คือแบบผ่านเลยอ่ะอร่อยมากน้ำยำแซ่บนะครับแซ่บมากถือว่าโอเคเป็นไงมาครับไข่แดงอร่อยน้ำยำก็ถือว่านุ่มหนึบใช่ไหมครับเป็นน้ำยำแซ่บกินกับอะไรก็อร่อยใช่แล้วก็ปูใช่ไหมปูแต่เป็นเราขอเป็นปูสดวันจริงๆเรื่องแรกของอย่างเนาะเราเลือกเป็นปูสุกก็ได้นะครับปูสดก็ได้วันนี้เราทานเป็นปูสดนั่นเองสดนะฮะสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ขอแบบกินได้ปูกันถ้าคนที่ชอบปูก็คือจัดมาที่นี่ได้เลยคือคอมสดได้สดเย็นๆที่นี่ที่บอกนะว่าเราสั่งทุกวันไม่ได้เก็บสต็อกไว้เลยนะครับก็ใช่ก็ต้องกินยำ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 ซ้ำๆสิเหมือนโดนสาบให้ต้องกินยำมีห้ามเก็บยำก็ใช่ก็ต้องเลือกยำสิแล้วเคยไปหาผู้ชายคิวบิกคิวบิกคิวบิก every night every day แค่พูดถึงก็คันแควพอผู้ใหญ่นับเวลาใส่เข้าไป everything is alright พอยำคิดลมหายใจคือยำแซลมอนนั่นแซลมอนสดไม่แพ้กับที่ก็คือแซลมอนที่เรานะสั่งทุกวันที่เขาสั่งทุกวันนะฮะเหมือนกับว่าได้แซลมอนมาเฉพาะวันนั้นๆนะครับไม่เก็บสต็อกวันนะครับนะสังเกตไว้ทุกเมนูจะมีสแปร์ด้วยมะนาวสดไว้จะอร่อยแล้วคือจริงๆแล้วก็ลงตัวแล้วเนาะอาจจะไม่ต้องบีบเพิ่มก็ถือว่าอันนี้น้ำแซลมอนไม่ห่วงมะนาวโอเคต้องขอน้ำเยอะคือน้ำเขาอร่อยน้ำอร่อยจริงที่นี่เด็ดคือเด็ดที่น้ำยำใช่แล้วนะฮะเป็นสูตรพิเศษมันสดนะแล้วน้ำยำมันก็ถือว่าไม่แน่ใจว่าเราบางคนบอกเป็นแซลมอนนอร์เวย์แต่นี่ก็เป็นแซลมอนอันนึงที่จากโลตัสก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่ใช่ได้ถ้าใครมาก็ห้ามพลาดนะก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันกับยำ
แซลมอนแสนอร่อยน้ำยำแซ่บๆนะเราก็ให้เลยผ่านเลยสองไอ้แซลมอนนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ที่นี่เราอาจจะขอบอกรีวิวราคาไปเลยนะครับยำแซลมอนที่นี่ยำแซลมอน200บาทไม่200บาทถือไม่แพงถือว่าไม่แพงนะอยากให้รู้ว่า200บาทคือไม่แพงคือจานใหญ่นะครับส่วนตะกี้ที่เราทานไป400บาทคือคุ้มอ่ะคือมีทุกอย่างดูขนาดคือจริงๆแล้วถ้าเรามา2คนเนี่ยจานเดียวยังก็พอเลยอิ่มเลยเอาตัวอยู่ต่อด้วยเราคอนเฟิร์มอีกทีนึงอะไรครับต่อเลยนะครับต่อเลยใช่มั้ยใช่เลยเราก็จะทานอีกเมนูนึงเป็นยำหมูยอไข่แดงเค็มที่เราพลาดไม่ได้ไข่แดงเค็มที่จะเป็นดัชนีที่เราชิมเวลาไปที่ไหนก็จะไปชิมเพื่อเปรียบเทียบว่าแต่ละที่เป็นไงนะแต่ร้านนี้คือบอกเลยว่าชอบหมูยอหมูยอที่นี่อุบลคือเป็นจังหวัดอุบลราชธานีแท้ๆเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วจะสั่งท็อปปิ้งเพิ่มด้วยอาจจะลองเลยน้ำก็ไม่น่าจะพอว่าแซ่บอยู่ไหมOkay. เหมือนเมนูอื่นไหมครับไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังผ่านผ่านนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับก็คือไม่เชื่อว่าที่น้องเอ๋ชิมตะกี้นะครับว่าแซ่บหรือเปล่าจะลองชิมแซ่บจริงหรือเปล่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองนี้นะก็เดี๋ยวเราจะลองชิมหมูยอที่ว่ามันเด็ดนักเด็ดหนาใช่ไหมหมูยอก็อยู่ในเมนูหลายเมนูนะรวมนักยำด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ลองชิมดูน้ำยำนะน้ำยำแซ่บมากน้ำยำแซ่บอ่ะน้ำยำแซ่บตะกี้อาจจะไม่ลองชิมตะกี้นี่แล้วกันน้ำยำอร่อยน้องอยากจะได้ชิมนะครับอ๋อทิ้งไข่นะคะไก่ข้าวไก่เป็นไก่ปกติเขาไม่กินทิ้งไก่อ่ะให้ดูใกล้ๆกันนะครับก็น่ากินอยู่นะสำหรับข้าวไก่เขาไม่กินทิ้งไข่โอเคเป็นไงบ้างครับคุณสามีชิมเป็นไงบ้างโดนตีนก็เป็นไงบ้างอันนี้ครับทำไมมีทิ้งไข่คือมันหลากหลายจับเพื่อนแซลมอนขอดูแซลมอนน่ากินแซลมอนอร่อยแซลมอนอร่อยจริงมาเลยแซลมอนไม่มีผิดหวังแน่นอนคือจะมาร้านไม่แน่ใจเราไปที่อื่นเหมือนว่าเขาบอกนอร์เวย์แต่นี่อาจจะเป็นรสตัดหรือเปล่าหรือจะอร่อยไหมคือเรามากินเขามากินหลายรอบแล้วก็สั่งแซลมอนมาอร่อยแล้วก็เมนูนี้ต่อครับตึ้งอันนี้อะไรหมูยอไข่แดงเค็มคือต้องสั่งเมนูรวมแล้วจะอยู่ในเมนูรวมอยู่แล้วนะครับขอทานคู่กับไข่แดงแบบนี้เลยนะครับเอาน้ำยำเยอะๆแซ่บๆแบบนี้เราจะลองชิมดูเมื่อวันก่อนทุกอย่างเมนูนี้ผ่านโอเคนอกจากยำแซ่บๆนะครับก็จะมีเครื่องดื่มที่นี่ไม่ตัดกันนะครับเครื่องดื่มที่นี่ก็มีทั้งน้ำมีน้ำแก้มวยด้วยนะครับอันนี้ก็คือน้ำชามะลิเดี๋ยวเราจะลองชามะลิก่อนหลายๆคนไม่เคยได้ทานแล้วก็ต้มเองเนาะตามเองต้มเองนะครับว่าชามะลิของเขาเป็นยังไงบ้างนะหวานมากไปสดชื่นไหมหรือหวานน้อยไปหรือยังไงเดี๋ยวเราจะชิมสดๆแบบไม่ใส่น้ำแข็งใช่น่าลองอยากก็ลองชิมจากขวดก็ได้นะครับว่าเพราะว่ามันใช่ยังมาแล้วนะครับสามารถชิมได้เลยนะสามารถดื่มได้เลยก็ได้โอเคมีความหอมของมะลินะฮะมีความหอมของมะลิถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปนี่เรากินแค่คนยังไม่หวานเลยลองเพื่อสุขภาพใช่ใครที่ชอบอะไรที่ทานได้สดชื่นไม่หวานจนเกินไปแล้วก็แนะนำเป็นชามะลิเดี๋ยวเราจะลองชิมดูมะลิอะไรโอเครสชาติใช้ได้นะครับการันตีแต่แข็งก็โอเคถือว่าผ่านต่อด้วยขออนุญาตเค้กหวยโอ้โหสีเสื้อกับสีแก้มหวยดูไม่ออกหลายคนนะฮะดูไม่ออกเลยว่ากินอะไรหลายคนชอบเค้กแก้มหวยอยู่แล้วนะมันเป็นแต่ลองชูแก้มหวยขึ้นสิชูแก้มหวยขึ้นดิมันสีเดียวกับสีเสื้อเนี่ยอะไรคือจะมีดูไม่ออกว่าเป็นแก้มหวยอาจจะดูยากนะใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาชิมกันแก้มหวยที่นี่น้ำแก้มหวยเป็นไงนะครับน้ำใสสีเหลืองอ่อนสวยงามโอเคเดี๋ยวเราได้ไอตัวแมทแก้มหวยมากครับนี่ใส่สล็อตแก้วเดี๋ยวเราชิมใส่สล็อตแก้วสดชื่นหอมเหมือนแก้มหวยทั่วไปแล้วก็ไม่หวานนะครับไม่หวานมากก็ถือว่าแก้มหวยมันทำให้สดชื่นอยู่แล้วเนาะนะที่นี่นะครับราคาถือว่าโอเคนะครับไม่แพงเลยนะครับรวมนางยำนะฮะ400บาทนะครับจานใหญ่มากเลยยำแซลมอน200บาทยำหมูยอไข่แดงปลาร้านะครับไข่แดงเค็มนะครับ140บาทนะครับรวมทั้งหมด740บาทนะครับรวมถึงวันนี้แล้วเรารับฟรีนะครับก็คือเป็นของส่วนน้ำคุณน้ำฟรีนะน้ำเปล่าด้วยนะครับก็ฟรีขอบคุณทางร้านด้วยนะครับรวมถึงชามะลิอันนี้อยากแนะนำมากเลยอร่อยมากกี่บาทนะครับ
20 บาท20บาทไม่แพงนะครับแล้วก็รสชาติดีไม่หวานจนเกินไปนะแนะนำมาที่นี่ได้เลยครับโอเคกับอันนี้เก๊กฮวยหมดแล้วเก๊กฮวยนะครับเก๊กฮวยหมดแล้วครับฝากกันนิดนึงนะครับฝากกดติดตามช่องของเรานะครับฝากกดไลค์นะให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับให้ช่องของเรานะครับเพื่อที่จะมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับทำร้านยำต่อไปโอเคพบกันคลิปหน้านะพบกันเมนูหน้ารายการหน้านะครับร้านเป็นอะไรต่อไปที่เราจะไปตามชิมกันแซ่บๆนะครับสวัสดีครับ